ยาความป้องครับมื้อนี้มาสีเขาเจ้าของครับงานกับไล่เติบกับแผ่นป้องให้ดูหน่อยครับผมนั่นน้องชายนั่นมาพี่นั่นมาพี่นี่สีสัมผัสเจ้าของรูปสีครับมาจากร้านใดครับมื้อนี้โอ้ร้านตุ้มไห่เหมือนกันเนาะแต่จากร้านเดียวร้านเดียวใช่ร้านเดียวมีครับวันนี้ไปมาหัวก็หอดบัตรเมื่อกี้วันไหนน้อย24ชั่วโมงแล้วครับเป็นประสบการณ์รถชวบชวดครับอันนี้ครับสัมภาษณ์คนป้อนนิดนึงอันนี้คือวิธีการสีสีเขาเนาะครับเฮ็ดจังได๋ครับไอ้โอ้ก็งัดเขาใช้เนื้อมีแล้วครับงัดแบบบ่ต้องติดเชียงนี่บ่บ่ติดเชียงก่อนล่ะครับงัดเขาเทละหลายปานใดครับของเทละฟอน2ฟอนนี่แหละครับยื้อไว้เด้อครับอย่าหยัดเขาหลายเกิน2ฟอนเด้อครับกระสันเดี๋ยวมันสิแข็งแปะนิดนึงแปะครับมาแข็งนิดนึงคันแข็งก็คือรถสีมันจะอั่นนะครับโอเคเนาะครับบัดนี้เดี๋ยวมาเบิ่งตอนสีครับผมป้องต้องควบครับผมควบคล้ายข้างไหนป้องไปนี่มาคล้ายแล้วแต่ว่าเก่านี่คล้ายกว่าครับว่าต้องพ่อหน้าดีๆครับรักกันยุ่นจะไปยุ่นใส่งอนต่อกันให้ยุ่นเดี๋ยวค้าจะฝากไปก่อนเดี๋ยวคนสิมายอดครับมันดีแต่ว่าร้อนมากอันนี้คือเหตุการณ์ที่ปกติแล้วครับกำลังสีแล้วนะครับจะบอกใช้ถุงหรือแบกขึ้นข้อเตาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาขึ้นรถกลับบ้านไปกินเหล้าอันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีครับนอกจากนั้นก็จะขาเป็นขาใกล้ขาว่ากันแล้วแต่โอเคครับตอนนี้เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมการสีเขานะครับเดี๋ยวได้มากจาก50กว่าถุงครับผมกับกองเขาเล็กนิดเดียวนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยการบำรุงรักษาครับผมแต่ว่าผมก็ได้มาหน้าจะเสียหรอก ผมข้าไปตลอดเพลงครับย้ำสีกับจังมาสีซอยครับผมข้างบ้างมื้อนี้มาสีเขากับบ่ได้นอนเลยนะครับโอ้ยเงียบโอเคเนาะครับก็นอนหลายครับผมโทรศัพท์กับฮอนครับเดี๋ยวมื้อนี้ขอจบรายการในเรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวสิมาเฮ็ดเหี้ยให้เบิ่งเดี๋ยวไปมาบอกกันครับโอเคครับสวัสดีครับ